พรทิพย์เผยกุญแจอีกดอกไขคดีแตงโมระบุตอนนั้นพูดไม่ได้เมื่อเวลา10บนาฬิกา30นาทีวันที่23พฤษภาคมที่รัฐสภา,พาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกบุฒิสภาในฐานะกมทสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์ภายหลังรับหนังสือจากนายอชริยะเรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเยอชะยกรรมว่าเป็นครั้งแรกที่ตนได้เจอกับนายอฉริยะซึ่งวันนี้มายืนในมุมของกมทสิทธิมนุษยชนที่พยายามทําหน้าที่ช่วยประชาชนซึ่งเราได้มีการพูดคุยและแนะนําเพื่อให้เกิดความแน่นหนาทางวิทยาศาสตร์โดยสถานการณ์ในขณะนี้ตนยังมองว่าไม่ได้บานปลายเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ําแข็งเป็นปัญหาที่หมักหมมมานานไม่มีใครกล้าที่จะทําแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวต่อว่าหากมีใครกล้าทํา จะถูกขุดคุยแค่สารพัด เพราะก่อนนอายอฉริยะตนก็ได้ทามาแล้วแต่ในบทบาทของสวเราทําไม่ได้ดังนั้นเราจึงแยกกันทําหน้าที่แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือประชาชนได้รับความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมความโปรง่งใสดังนั้นคนที่สนับสนุนหรือติดตามหากมีข้อมูลสามารถส่งให้กับนายอัจฉริยะหรือกอมทรได้และขออย่ามองว่าเป็นการทําให้ยุง่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวอีกว่าในส่วนของคราบเลือดนั้นเป็นในส่วนของวิยทยาศาสตร์ซึ่งสามารถตรวจหาได้ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนหากมีอยู่จริงทางน้ยำว่าตนและนายอัจฉริยะแยกกันทำงานโดยตนทำงานด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยหน้าที่ที่เป็นกมทและเป็นที่ปรึกษาตนได้เห็นแผลถลอกก้างปลาเราบอกได้ว่าสิ่งนี้ที่จะนำไปสู่กุญแจตัวหนึง่งแต่ตอนนั้นพูดไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำงานจะผิดจริยธรรมของสอวแต่เมื่อตำรวจทำงานเสร็จแล้วเราสามารถพูดคุยได้เมื่อมีผู้มาถาม แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวต่อว่าส่วนความสนใจในแผลกลางป่านั้นเพราะเป็นแผลวิทยาศาสตร์ที่บอกจุดตกเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านเรือและอื่นๆยืนยันตรงกันหมดว่าจุดตกคือหัวเรือดังนั้นเมื่อจุดตกไม่ตรงกับคำให้การเราต้องฟังวิทยาศาสตร์แต่จะทำอะไรได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบซึ่งแผลดังกล่าวนี้เป็นแผลถลอกตื้นขนานกันที่ต้นขาด้านหลังและที่น่องด้านหลังตั้งแต่บนลงล่างเฉียงจากนอกเข้าในสม่ำเสมอ นั่นแปลว่าไม่ใช่มนุษยรร์ทำแต่สิ่งที่เป็นไปได้คือถูกใบพัดเรือและใบพัดที่จะพัดตรงขนาดนี้กระแสะน้ำต้องพาร่างตรงๆผ่านใบพัดดังนั้นต้องไปดูว่าส่วนไหนที่กระแสะน้ำจะตรงและอีกส่วนหนึ่งที่แผลไม่ลึกนั้นเพราะฟินเรือบังจึงกดให้ร่างไม่ให้โดนใบพัดไม่ให้ลึกแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ